เฮ้ยขอบคุณเถอะโอ้โหเขาขอบคุณขอบคุณมากขอบคุณเดี๋ยวถ่ายไม่ได้ไม่เป็นไรครับผู้กับต้องครับกับต้องรู้สึกเป็นไหมหน้าแบบนั้นความรู้สึกเป็นไหมชอบแบบไม่พูดอะไรมากนะถามว่าความรู้สึกเป็นไหมคุยเรื่องกันนะคะแล้วก็จะไปจะเอาเชิญคุณเกมเป็นพรีเซนเตอร์พวกใครคะที่บอกแล้วพวกใครคะก็จะก็จะทีมงานของเราเนี่ยที่เป็นบริการในฝั่งของการขับทางทีมขับทางด้านรับเลยครับขอบคุณครับทุกคนที่อยากเข้าไปหน่อยครับขอบคุณครับใครจะวางไมค์หรือวางเลยนะคะสักครู่ไม่ใช่เช่นตัวแทนอยู่ตัวเนี้ยจะนี่เป็นต้องขอบคุณนะครับทางกองฟ้าและทางกองที่ช่วยนะครับจริงเรื่องนี้ก็คือว่าเราก็เหมือนประชาชนทุกคนนะครับที่เดือดร้อนมีอะไรเราก็ไปแจ้งทางไมค์จริงๆถ้าถามโดยส่วนตัวเนี่ยอันดับแรกเลยคือแจ้งความไว้แต่ผมไม่คิดนะครับว่าจะเจอตัวคือจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าแจ้งความไปตามหน้าที่ที่เราทำแต่พอตอนที่ทราบข่าวว่าเจอเรื่องแบบนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะครับว่าคือไม่ได้นิ่งนอนใจหรือว่าไม่ได้วางเรื่องแม้ว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่โตมากนะก็ยังช่วยกันด้วยมากันปฏิบัติงานให้เราก็ยังดีใจแล้วเราก็รู้สึกโล่งอกมากกว่าที่ว่าคนที่เขาทำแบบนี้กับเราแล้วก็เขาก็ได้บทเรียนกันไปบ้างเพราะจริงๆที่ทราบเขาไม่ได้ทำแค่คนเดียวคือมีทำกับท่านอื่นด้วยก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ครับก็เรียนเกณฑ์และสื่อมวลชนทุกท่านนะครับในระดับดำเนินการในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและสิทธิ์กับประชาชนโดยทั่วไปไม่เพียงว่าเฉพาะเป็นดาราศิลปินรวมทั้งประชาชนทั่วไปด้วยในระดับนั้นครับอันนี้ก็เป็นตามนโยบายของท่านผู้การตำรวจแห่งชาติท่านพลเอกพิเชษฐ์ พระโพธิ์ท่านที่จะให้ตำรวจทุกนายเนี่ยบริการประชาชนสุดยอดอย่างพิทักษ์ราษฎร์หรือครอบครัวแล้วก็ตามนโยบายของท่านผู้การสอบสวนกลางที่ให้คุ้มครองแล้วก็บริการประชาชนก็ให้ตำรวจกองปราบปรามเนี่ยเป็นตำรวจผู้รับใช้ประชาชนแล้วก็เป็นตำรวจที่จับต้องได้ตามความฝันท้ายมือเนี่ยครับซึ่งตอนนี้ทางท่านผู้การเองทางท่านพลตรีสุทธิสารพลตรีนันท์ก็ได้มอบนโยบายเป็นเคสหนึ่งตัวอย่างนะที่เราดำเนินการเราสร้างเคสอื่นด้วยอย่างเมื่อเช้าก็จะมีเคสกรณีเราก็ได้ไปติดตามแก้ไขมาครับเมื่อเช้าเราก็จับกุมได้ทั้ง3คนกองกลางก็เป็นหลายล้านบาทครับต่อไปครับถามเกณฑ์เองหรือเพื่อนดาราหรือนักประชาชนทั่วไปนะครับมีความเดือดร้อนในทุกเรื่องทางกองปราบเรายินดีดำเนินการให้นะครับขอบคุณครับเกณฑ์ครับไอ้เก่งขอถามเรื่องการจะถามอะไรนะขอคำ